กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผมมีข้อเสนอที่จะเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องด่วนที่5กับที่6เรื่องด่วนที่5ก็คือเรื่องของการยกแก้ไขมาตรา279สาเหตุที่ผมจะเรียนกับท่านประธานก็อย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะไม่เห็นด้วยทุกมาตราบางเรื่องอาจจะดีบางเรื่องอาจไม่ดีซึ่งมีเป็นจำนวนมากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นมาจากการหลายท่านก็บอกว่าผ่านประชามติแต่ผมมองว่าการผ่านประชามติของรัฐธรรมนูญ2560นั้นน่ะเป็นการผ่านประชามติที่ไม่สมบูรณ์ทำไมผมต้องบอกว่าสมบูรณ์เพราะว่าขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยผมเรียนนะครับว่าตอนที่เราจะลงประชามตินั้นพี่น้องประชาชนรวมทั้งเพื่อนสมาชิกอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ก็พอทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นหลายคนถูกดำเนินคดีเมื่อไปรณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดไม่ได้เกินเลยจากความเป็นจริงเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นท่านส่งเจ้าหน้าที่ลงไปท่านทำอะไรลงไปครูกอครูขอเยอะแยะเลยและสุดท้ายก็บอกว่าจะมาปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อ16ล้านเสียงยังเห็นชอบด้วยถ้าบอกว่าอย่างนั้นถ้าแล้ว11ล้านเสียงเหรอครับไม่มีความหมายแล้วครับและภายใต้ความกดดันของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังออกมาตรา279ซึ่งผมดูแล้วขาดหลักนิติธรรมมาตรา279นั้นน่ะก็คือเห็นชอบสร้างความชอบธรรมให้กับคณะคสช.ที่ประกาศคำสั่งไม่ว่าจะเป็นม.44ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จำนวนมากมายแบบนี้เหรอครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการที่เรียกว่านิรโทษกรรมตัวเองหลายคำสั่งที่ออกมามีผลทางการเมืองเช่นคำสั่งจากการเลือกตั้งคำสั่งจากการโยกย้ายจากการปลดคนนู้นคนนี้รวมทั้งที่ผมพูดสั้นๆก็คือนายกอบจ.นายกอบต.อะไรก็แล้วแต่เป็นจำนวนมากเลยครับและสุดท้ายเวลาใครจะเป็นพวกตัวเองเวลาใครจะช่วยเหลือตัวเองทางการเมืองก็ปลดคำสั่งนั้นเฉยๆอย่างนี้คำสั่งเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเป็นความชอบธรรมและก็เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งๆที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลทางการเมืองว่าเวลาใครไปอยู่กับตัวเองก็บอกถูกเวลาใครไปอยู่นอกฝ่ายตัวเองก็บอกคนนั้นเป็นคนไม่ถูกเพราะนั้นเรื่องนี้อยากผมก็เลยบอกว่าต้องยกเลิกมาตรานี้เลยซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจริงๆเพราะนั้น279นี้เป็นการสร้างความชอบธรรมให้คำสั่งคสช.มีผลบังคับใช้ท่านประธานครับคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดด้วยคนกลุ่มเดียวด้วยคนคนเดียวเนี่ยปัญหามันตามมาหมดยิ่งออกคำสั่งคสช.มากเท่าไหร่ทำให้กฎหมายอื่นด้อยค่าลงเท่านั้นถ้าคนที่ออกคำสั่งแบบนี้ไปมั่นใจว่าตัวเองทำถูกมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็ต้องขึ้นไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลนี่ไงครับคือหลักนิติธรรมที่ทุกคนต้องมีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังเขียนอยู่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในมาตรา4นั่นแหละครับคือหลักนิติธรรมที่แท้จริงทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทุกคนปฏิบัติเดียวกันผิดก็ผิดถูกก็ปูดถูกก็ถูกท่านขึ้นศาลคนที่ทำก็ต้องขึ้นศาลเห็นง่ายๆเมื่อวานเพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องเหมืองอัคราก็ใช้คำสั่งม.44ยกเลิกถ้าเกิดมันเสียหายเกิดขึ้นใครรับผิดชอบฮะถ้าแบบนี้ก็เอาคำสั่งไปคุ้มครองตัวเองเหล่านี้ผมไม่เห็นด้วยต้องยกเลิกมาตรา279นี่คือแนวความคิดที่เราเสนอเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับท่านประธานนะเรื่องกระบวนการการเลือกตั้งในยัตติที่6ในมาตรา9192
เรื่องกระบวนการเลือกตั้งนั้นเราได้ทำการเลือกตั้งมาหลายครั้งไม่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ50เป็นรัฐธรรมนูญ40ซึ่งเป็นกระบวนการที่พี่น้องประชาชนเห็นชอบแล้วก็เข้าใจในหลักการและเหตุผลของการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นกกต.เองก็อธิบายมาตลอดบอกพี่น้องประชาชนมาตลอดว่าให้เลือกคนที่รักให้เลือกพรรคที่ชอบวันนี้มันหายไปไหนล่ะครับทำให้พรรคการเมืองทั้งหมดอ่อนแอนี่เป็นที่มาของ18พรรคร่วมรัฐบาลไงครับเพราะเป้าประสงค์เท่านั้นเองเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็อยากให้ยกเลิกกลับไปใช้คล้ายๆเดิมก็คือ40รัฐธรรมนูญ40ซึ่งเขียนไว้ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐธรรมนูญ50ซึ่งก็ใช้ได้เราก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เราเสนอญัตติขอยกเลิกเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นการยกเลิกไม่ได้แปลว่าทำให้มันเลวลงทำให้มันดีขึ้นครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันว่ากระบวนการการเลือกตั้งมันผิดฝาผิดฝังแม้กระทั่งการนับคะแนนเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกท่านนิคมปุณณวิเศษขอไปที่เอ่ยนามท่านก็บอกแล้วว่านับคะแนนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะทำปัญหามันก็เกิดขึ้นกับกกต.ความเชื่อถือของกกต.ก็ลดลงมันกระเทือนไปหมดเพราะนั้นพวกเราคณะเราทางพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ควรยกเลิกมาตรานี้ก็เพียงแต่ว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายลองไปไตร่ตรองดูว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญมันเกิดปัญหาจริงแล้วมันมีปัญหาจริงๆ2ปีกว่าที่ผ่านมาที่เราใช้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแก้ได้ครับเพียงแต่เขียนให้แก้ยากแต่มันจะไม่ยากเมื่อทุกคนร่วมมือกันเมื่อทุกคนเห็นว่าประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้มองว่าตัวเองจะอยู่เท่าไหร่แล้วครับมองว่าประเทศจะเดินอย่างไรความขัดแย้งในสังคมจะลดลงอย่างไรลดที่ถี่มาหน้าเดินเข้าเดินหน้าเข้าหากันมันก็ทำได้แล้วถอยหลังคนละก้าวแล้วเดินเข้าไปแล้วก็ร่วมมือกันแก้ไขเหล่านี้ผมเชื่อว่ารัฐสภาแห่งนี้ทำได้แล้วผมก็มุ่งหวังอย่างนั้นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นท่านวัชระ